สถานการณ์ที่เมืองมาริอูโปลเรารายงานคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีประชาชนตกค้างอยู่ภายในเมืองอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำและอาหารนะคะขณะเดียวกันค่ะโรงละครจะเป็นจุดที่ทางการยูเครนเนี่ยเขาออกมาอ้างอิงว่าจะมีผู้ลี้ภัยต้องการจะหนีภัยสงครามหลบเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่รัสเซียเนี่ยบุกไปนะคะใช้อาวุธโจมตีที่โรงละครแห่งนี้เบื้องต้นยูเครนย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตในจุดดังกล่าวประมาณ300คนแต่ว่าฝั่งของทำเนียบเครมลินแถลงยืนยันว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและไม่ได้โจมตีโรงละครแห่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองมาริอูโปของยูเครนอ้างถึงข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เทเลแกรมในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆ300คนจากเหตุการณ์ที่รัสเซียโจมตีทางอากาศโรงละครในเมืองมาริอูโปลซึ่งใช้เป็นสถานที่หลบภัยของชาวยูเครนหลายร้อยคนเมื่อวันที่16มีนาคมแม้สภาเมืองไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเนื่องจากยังเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและยังไม่รู้ได้ว่าพยานในเหตุการณ์นับยอดผู้เสียชีวิตได้อย่างไรเนื่องจากเหตุโจมตีเมืองมาริอูโปลอย่างต่อเนื่องทำให้ความพยายามในการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากก่อนหน้านี้ค่ะทางการเมืองมาริอูโปลซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนระบุว่าสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้130คนจากซากโรงละครที่ถูกโจมตีทางการยูเครนระบุว่าประชาชนมากกว่า 1,300 คนหลบภัยอยู่ในอาคารดังกล่าวโดยบนพื้นสนามด้านนอกตัวอาคารมีการเขียนคำว่าเด็กในภาษารัสเซียนะคะเป็นข้อความที่เขียนเอาไว้ขนาดใหญ่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้มองเห็นจากอากาศได้โพสต์ทางเทเลแกรมของสภาเมืองมาริอูโปยังระบุได้ว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นความโหดร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้และจะไม่ยกโทษให้ผู้ที่นำความเสียหายและความเจ็บปวดมาสู่บ้านของพวกเขานายกเทศมนตรีของเมืองกล่าวว่าเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักนะคะและมั่นใจว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีในการฟื้นฟูสภาพด้านฝั่งของรัสเซียปฏิเสธการทิ้งระเบิดโจมตีโรงละครแห่งนี้ทำเนียบเครมลินแถลงว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้โจมตีเป้าหมายพลเรือนหลังจากบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแถลงว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,081 คนและมีผู้บาดเจ็บ 1,707 คนในยูเครนตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการบุกยูเครนพร้อมทั้งระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ